ตำแหน่งคือช่วงหนึ่งของการทำงานตำนานคือเรื่องราวที่อยู่ในใจของผู้คนเบี้ยแก้เป็นเครื่องรางของขลังที่คนไทยตั้งแต่สมัยโบราณหลายร้อยปีเชื่อถือศรัทธาว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังมีคุณวิเศษในการแก้ปัญหาแก้อุปสรรคต่างๆให้เรื่องร้ายกลับกลายเป็นดีหรือบรรเทาความรุนแรงลงได้ตามที่โบราณอาจารย์ผู้จัดสร้างได้ประจุมนตาพุทธาคมไว้จึงเป็นที่ใฝ่ฝันแสวงหาของนักนิยมวัตถุมงคลทุกยุคทุกสมัยจนถึงปัจจุบันหลายๆเสียงกล่าวตรงกันว่าเบี้ยแก้ที่บูชามาเพื่อพกติดตัวนั้นสำคัญที่กรรมวิธีปลุกเสกจะต้องมีที่มาที่ไปผ่านมือเกจิอย่างละเอียดทุกขั้นตอนและอีกประเด็นสำคัญคือองค์ประกอบต่างๆจะต้องครบถ้วนเพื่อกันไม่ให้ของเข้าตัวพิกตำราทำความเข้าใจให้ตรงกันเบี้ยแก้หมายถึงเครื่องรางของขลังชนิดหนึ่งสำหรับแก้คุณไสยมนต์ดำยาสั่งทำด้วยเบี้ยจันทร์ซึ่งเป็นหอยทะเลชนิดหนึ่งบรรจุประดอดเอาไว้ภายในและปลุกเสกด้วยอาคมคำว่าเบี้ยแก้มาจากคำว่าเบี้ยแก้บนเนื่องจากใช้เป็นเงินบนบานศาลกล่าวและเกิดสำฤทธิ์ผลแน่นอนว่าหัวใจสำคัญก็คือทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองโบราณอาจารย์จะทำเบี้ยแก้โดยนำหอยเบี้ยมาบรรจุประดอดแล้วอุดด้วยชันโลงหุ้มด้วยแผ่นตะกั่วหรือผ้าแล้วนำมาถักด้วยเชือกทารักหรือยางมะขวิดผ่านการปลุกเสกกำกับใช้ผูกเอวหรือห้อยคอแก้คุณไสโดยการแช่น้ำมนต์เพื่อไว้ดื่มอาบโบราณท่านว่าประดอดเป็นสิ่งมีชีวิตมีฤทธิ์ในตัวเป็นรองเพียงแต่เหล็กไหลเท่านั้นแม้ว่ายังไม่ผ่านการทำพิธีก็มีฤทธิ์มีอาถรรพ์ในตัวพวกผีกลัวมากจำนวนประดอดที่ใช้กรอกลงในเบี้ยแก้จะต้องมีน้ำหนัก1 บาทส่วนชันโลงใต้ดินตามธรรมชาติชันโลงมี2 ชนิดคือชันโลงบนต้นไม้และชันโลงใต้ดินซึ่งชันโลงใต้ดินเป็นของอาถรรพ์ปกติชันโลงใต้ดินอยู่ที่ไหนที่นั่นจะไม่ไหม้ไฟชันโลงใต้ดินมีอิทธิคุณตามธรรมชาติเป็นมหาอุดกันไฟกันคุณไสได้ชันโลงใต้ดินใช้ปิดปากเบี้ยไม่ให้ประหลอดหนีตะกั่วโบราณท่านว่าตะกั่วเป็นของกายสิทธิ์ดีทางอยู่ยงคงกระพันครูบาอาจารย์ท่านจะนำตะกั่วมาตีเป็นรูปหอยเบี้ยทาบพุ่มลงไปจนแน่นหนาจารึกอักขระเพิ่มลงไปเป็นสื่อชักนำพุทธบารมีธรรมบารมีและสังฆบารมีลงมาสู่ตัวเบี้ยแก้ทำให้เกิดความขลังเพิ่มขึ้นน้ำลักสีดำถือเคล็ดความศักดิ์สิทธิ์อีกประการหนึ่งว่าคำว่ารักมีความหมายที่ดีคือเป็นที่รักที่เมตตาของคนทั่วไปเมื่อนำรักมาย้อมพุ่มเบี้ยแก้ย่อมเพิ่มอำนาจทางเสน่ห์เมตตาว่ากันว่าเสกเบี้ยจนคลานได้กระนั้นเบี้ยแก้ที่ผ่านการบรรจุประดอดและหุ้มตะกั่วและถักหุ้มแล้วถือว่ายังไม่ครบขั้นตอนเพราะจะต้องปลุกเสกกำกับเป็นการประชุมธาตุหนุนธาตุเพื่อให้เกิดฤทธิ์เล่ากันว่ามีผู้พบเห็นหลวงปู่บุญหลวงปู่เพิ่มแห่งวัดกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐมสามารถปลุกเสกเบี้ยแก้จนคลานได้เรื่องที่น่าอัศจรรย์อย่างหนึ่งผู้ที่มีสมาธิมั่นสามารถสัมผัสได้โดยการนำเบี้ยมาวางกลางฝ่ามือทำจิตให้เป็นสมาธิจะพบว่าประหลอดในตัวเบี้ยมีอาการไหวตัวและมีเสียงคลางเบาๆการทำสมาธิร่วมกับเบี้ยแก้ยังเป็นการรับอิทธิคุณพลังอำนาจจากเบี้ยแก้เข้าสู่ตัวถ้าเป็นโรคอยู่เบี้ยแก้จะดูดโรคภัยถอนออกจากตัวเราเบี้ยแก้ของดีไม่มีเสื่อมปกติเครื่องรางของขลังโดยทั่วไปมักจะมีข้อห้ามบางอย่างกำหนดไว้หากผู้ใดไม่ทำตามจะทำให้ความศักดิ์สิทธิ์นั้นเสื่อมลงไปเบี้ยแก้ไม่มีข้อห้ามใดๆเบี้ยแก้เปรียบเสมือนทองคำที่อยู่ที่ไหนก็เป็นทองคำอยู่วันยังค่ำไม่ว่าจะอยู่ใต้ถุนใต้สะพานใต้ราวผ้าไม่แปรเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นสรุปได้ว่าเบี้ยแก้มีคุณครอบจักรวาลคือดีทางป้องกันคงกระพันกันได้สารพัดเป็นเสน่ห์เมตตาทางโชคลาภอีกต่างหากควรจะรีบหาติดตัวกันเอาไว้ซึ่งเบี้ยแก้นั้นถ้าสร้างถูกวิธีการสร้างจะยากมาก